พมสัมพันธ์จียอนไอซ์ปริชยาหลังคบผู้ชายต่อกันแม้เป็นเพื่อนรเรียกว่าก่อนหน้านี้เป็นเรื่องดราม่าสำหรับนักแสดงสาวสวยสายหา้าอย่างจียอนที่กว่าจะได้คบกับหนุ่มนักร้องเสียงดีที่หลายคนชื่นชอบอย่างฮันเดอะสตาร์ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยด้วยหลังจากการเปิดใจของนางเอกร้อยล้านไอซ์ปริชยาว่าเสียความรู้สึกกับเพื่อนสนิทอย่างซอจียอนนิดหน่อยจากกรณีออกมายอมรับว่ากำลังคุยคุยอยู่กับฮันอิสรยะในช่วงรอยต่อระหว่างตนกับฮันกำลังอยู่จุดลุ้น Return, โดยไอซ์ออกมาเปิดดราม่าว่างงสุดว่าจียอนเป็นสนิทกับพันตอนไหนพร้อมตอบตรงเวอร์ถึงกรณีลบภาพคู่ระหว่างตนเองกับฮันและภาพคู่กับจียอนออกจากไอจีเป็นเพราะ อะไรที่เราเก็บเอาไว้ในไอจีมันเป็นเรื่องของความรู้สึกมากกว่าว่าเราอยากเห็นหรือไม่อยากเห็นซึ่งทางจียอนออกมาเคลียร์ปัดแยง้งขันจากไอซ์เพราะผู้ชายบอกโสดเองส่วนตัวไม่ได้สนิทกับไอซ์งงมากที่อีกฝ่ายพูดแบบนั้นจริงๆหนูก็งงเหมือนกันตามตรงคือเราก็เคยเจอกันแค่ตอนที่ร่วมงานเจอกันตามกองอะไรแบบนี้ล่าสุดเจอกันงานวันเกิดผู้จัดหนูนี่แหละ คือออกไปเที่ยวด้วยกันเนี่ยไม่มีเลยคือหนูเจอแค่กับน้องตอนที่ไปถ่ายละครแค่นั้นเองไม่เคยเอาเรื่องฮั้นมาพูดอะไรเพราะปกติเราก็ไม่ได้คุยกันไม่มีเรื่องอะไรไม่มีเรื่องอะไรที่ต้องคุยเรื่องส่วนตัวอะไรแบบนี้อยู่แล้วส่วนตัวตนรู้ว่าฮั้นเคยเป็นแฟนไอซ์แต่เลิกกันนานแล้วและฮั้นบอกกับตนว่าสดซึ่งช่วงนั้นไอซ์เองก็โพสข้อความว่าการยิ้มคือสิ่งที่มีพลังมากที่สุด ที่เราจะมีได้กอดตัวเองไว้ในวันที่ไม่มีใครมากอดรักตัวเองให้มากแม้ว่าทุกคนบนโลกจะเกลียดคุณก็ตามการให้อภัยคือการให้ที่ดีที่สุดในโลกซึ่งดานอุ้มลักณาที่ก่อนหน้านี้เคยสนิทกับจียอนแต่สุดท้ายก็กลายเป็นเพียงอดีตเพื่อนได้เข้ามาให้กําลังใจไอว่าเชียร์อัพซึ่งไอเองก็ได้ตอบกลับข้อความด้วยรูปหัวใจกลับไปด้านเพื่อนสีของจียอนอย่างดีเจต้นหอมสกุลตลาก็เข้าไปในไอจีของจียอนและตอบกลับคนที่บอกว่าจียอนไม่ควรกินของเก่าเพื่อนว่าเป็นแฟนคลับจี ต้องรู้สิว่าใครคือเพื่อนสนิทจีจริงงานนี้บอกเลยว่าแม้จะดูเหมือนความสัมพันธ์ของจียอนแล้วไอซ์จะจบลงไม่สวยแต่ทั้งคู่ก็แยกทางกันไปใช้ชีวิตตามเส้นทางของตนเองขอขอบคุณขอ้อมูลจาก t h a i n e ส์รู o m info ขอบคุณค่ะ